ผลการแข่งขันและตารางคะแนนเอสโคลาวอลเลย์บอลไทแลนด์ลีก2,023-2,024เป็นผลการแข่งขันและตารางคะแนนของสัปดาห์ที่11แมตช์สุดท้ายของเลกที่2ซึ่งแข่งขันในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28มกราคม2,567ผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่11เลกที่2ประเภททีมหญิงทีมดมอนฟูดไฟเชฟเอาชนะทีมนครราชสีมาคิม,มิน CV c ีวีีต่อเซต ด้วยคะแนน25 16 25 23และ25 16ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีีเอาชนะทีมนครนนท์3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25 23 25 20และ25 12ทีมสุพรีมทิพยชนบุรีอีเทคเอาชนะทีมแก่นครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC 3ี3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25 15 25 11และ25 13 ผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่11เล็กที่2ประเภททีมชายทีมไดมอนด์ฟูดฝ่ายเชฟเอาชนะทีมวิทยายลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลสอ3ต่อ0ูเซตด้วยคะแนน 25-21, 2 5 5 9และ25-18ทีมเมืองพล v วีเอาชนะทีมกอบกูดคาบาน่าเอฟต่อ2อเซตด้วยคะแนน 25-20, 16-25, 21-25, 2ิบ6และ1 5บห ทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเอาชนะทีมพิษณุโลกวีซีสต่อศูนเซตด้วยคะแนนยี 50, ่สิบห้และยี่สตารางคะแนนของประเภททีมหญิงหลังจบการแข่งขันแมตที่12สัปดาห์ที่ส1เอ็ลกที่2อันดับ1นึ่งทีมไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟชนะ12แพ้ศูนย์มี35คะแนนได้แชมป์เล็กที่2อันดับ2ทีมนครราชสีมาคิวมินซีบีซชนะสิ แพ้สองมีส0สคะแนนอันดับสามทีมซุพปอีมที่พะยาชนบุรีอีเทคชนะ 8, แปดแพ้สี่มี24สคะแนนอันดับสี่ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีชนะหกแพ้หกมีส9เกคะแนนอันดับห้าทีมนครนนท์ชนะสีแพ้8ปดมีส2องคะแนนตกรอบและอันดับหทีมแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาชาติวีซีชนะสองแพ้สิบมีห้าคะแนนตกรอบ ตารางคะแนนของประเภททีมชายหลังจบการแข่งขันแมตที่12สัปดาห์ที่11เล็กที่2อันดับ1ทีมนคนรราชสีมาคิมินซี c ีชนะ12แพ้0มี33คะแนนได้แชมป์เล็กที่2อันดับ2ทีมพิษณุโลก VC ีชนะ10แพ้2มี26คะแนนอันดับ3มทีมดิมอนฟู้ดไฟเชฟชนะ7แพ้5มี21คะแนนอันดับ4ทีมเกอกูดคาบาน่าเอฟโ ชนะ5แพ้7มี17คะแนนอันดับ5ทีมเมืองพล V.C. ีชนะ5แพ้7มี16คะแนนตกรอบและอันดับ6ทีมวิทยลาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาข่ามทะเลสอชนะ3แพ้9มี11คะแนนตกรอบสรุปท,ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลโฟประเภททีมชายทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีซทีมพิษณุโลกวีซีทีมดมอนฟูดยเชฟและทีมกอกุดคาบาน่าเอโฟเ ประเภททีมหญิงทีมไดมอนด์ฟู๊ดฝ่ายเชฟทีมนครราชสีมาคิมินซี c ีซีทีมสุรีมทิพยชนบุรีอ e ีเทคและทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Fanpage น a l l วอลเล l บอลไทยแลนด์ลีกด้วยครับลิงก์ชมไฮไลท์หลังเกมมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอด้านล่างนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ